เข็มทองน่าอร่อยมากเลยทุกคนจ้ะชอบอาการข้าวข้าวเหนียวบะฮอนทำไมถึงซึ่งมาจากสปป.ลาวเข็มทองหิวข้าวป่าคนหนึ่งพันทักมาขอซื้อหน่อไม้แดงน้องใหม่น้ำไอไอยังไม่ได้ไปเบิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวไอจะไปเบิ่งอยู่อันนี้เป็นน้องไม้ไม่สดน้องไม้ถุงหนึ่งเก็บกดสมัยพ่อแม่บ่ให้แบบว่ากินกับหลายจงสั่นอะลูกหลายเนาะพ่อแม่อายนะพักเสียใส่หน่อยโพดกำลังงามเลยแม่อายปลูกคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกน้องโบเป็นคนจักแห่แผ่นเท่าบ้านตอนสมัยเป็นเด็กน้อยกินกับหลายก็ไม่ได้ครอบครัวใหญ่เนาะต้องกินข้าวเลยล่ะให้อิ่มนะเพราะแม่บ่มีเงินเด้อจ้ะพอใหญ่มาเฮ็ดคลิปกินแต่กับเหมือนเก็บกดครับเสียงงามไม่หมดนะคะเกิดอะไรลูกโดดน้องใหม่นี่ต้องกินกับผักแว่นแล้วก็ผักอย่างคือคล้ายๆผักกาญจองนะทูนบ่ผักอย่างฮะจังเข้ากันบ่มีผักเน่ามาเลยค่ะไม่ได้ไปเอาเครื่องจักรเครื่องนี้ถ้าเหตุงานอะไรมันไปเลยเด้อจ้ะมันไปแบบไวๆแซ่บลูกโดดเหตุงานแล้วบัดนี้ไม่ได้กินข้าวกินลูกโดดบัดโดนัทน้องใหม่นี่แกงยำไหนก็แซ่บนะข้าวไม่ต้องกินอะไรกูมือเนี่ย
การลงแขกก็ยากจ้ะบ่ค่อยมีปานใดส่วนมากสิเป็นการจ้างสิเป็นการจ้างมากกว่าเนาะการกินเอาเที่ยงกะบ่ค่อยสิเห็นแบบขึ้นไปแกงหน่อไม้ก่อนต้มไก่ก่อนส้มตำก่อนแบบนี้นะส่วนมากสิซื้อแบบสำเร็จเลยบ้านอายนะสดป่ะมีแฮมกินแล้วนี่ไปหาหน่อไม้สดได้ป่ะเนี่ยเห็นจังหวัดอื่นเพิ่นออกละผักสะเงาะเห็นเมนูนี่แหละขึ้นทอดพยาอีกละเราพาไปหาไปอยู่ฝรั่งเศสตอนที่ไอ้ตับกลับไม่มาเนาะไอ้คิดว่าไอ้สิย่ำบ่ได้คือเก่านะย่ำได้คือเก่าแข็งแรงคือเก่าเจ็บคือเก่าก็ดูก่อนเอาไปเห็ดแหนมผักชะเนียอ่อนแห้งเห็ดเข็มทองก็คือว่าเจ้าของสิแกนน้องใหม่แซ่บปันนี้กินไวไปหรือเปล่านะอิ่มละอิ่มละเลิศแล้วพี่น้องเอ้ยกินแกงน้องใหม่ต้องกินหลายๆคนเขาว่าอร่อยน้องหลวงมันแพ็คของคำเนี้ยอร่อยจะไปกินแรงอีกนะคะข้นมากเลย
สำหรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีไอ้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย